ต่อต้าน
การทุจริตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขอขอบคุณที่ประชุมแล้วก็พวกเราอยากให้สัมภาษณ์อะไรอยากพูดคุยอะไรก็ตามสบายนะครับคือแต่ควรจะเป็นเรื่องที่ตั้งใจนะครับเรื่องที่ตั้งใจเรื่องที่